สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษนะครับตอนพิเศษปืนทั้งสองกระบอกที่มารีวิวในเอพิโซดนี้นะครับเป็นปืนที่ผมยืมมาจากเจ้าหน้าที่นะครับย้ำนะครับว่าไม่ใช่ปืนของผมเองแล้วก็ผมไม่มีสิทธิครอบครองใช้งานนะครับเพราะผมเป็นพลเรือนไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับทั้ง2กระบอกนะครับเป็นปืนที่ยืมจากเจ้าหน้าที่มาซึ่งก็ เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็นตำรวจเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ปฏิบัติงานอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับก็ให้ยืมมาเพื่อถ่ายรีวิวเป็นอาวุธศึกษาอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีการยิงโชว์อะไรในคลิปนะครับถ้าใครคาดหวังว่าจะมีการโชว์ยิงให้ดูไม่มีนะครับคลิปนี้จะมีการถ่ายอธิบายการทํางานรวมถึงการออกแบบของปืน2ตัวนี้เท่านั้นนะครับ2กระบอกนี้วันนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับก็คือ ตัวที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นโค้กคอมบันโดนะครับนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียวกว่า m a r ์ค8 m o d O นะครับ m o d 0 m o d 0ส่วนตัวข้างหลังนี้จะเป็น m a r ์ค8 m o d 1นะครับก็คือจะเป็น M4 ็มโฟร์เป็นเวอร์เรหรือว่าเป็นปืน M4 ชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูว่ามันต่างกันยังไงแล้ว M4 กับ M16 ต่างกันยังไงนะครับมีความเป็นมานยังไรมีรายละเอียดอย่างไงทั้ง2ตัวนี้เป็นปืนของเจ้าหน้าที่ที่มีการดัดแปลงไม่ได้เป็นปืนออริจินอลนะครับเขาจะมีเปลี่ยนออปติกเปลี่ยนอย่างอื่นตามที่เขาถนัดนะบ,บางคนเขาก็ถนัดแบบที่จะใช้อุปกรณ์บางอย่างบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ใส่เข้าไปนะครับ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันในการใช้งานอยู่บ้างนะครับแล้วก็จะมีการ ต่างกันเรื่องของอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาดูโอเวอร์ออนก่อนแล้วกันนะครับ2กระบอกนี้นะครับกระบอกสีดําด้านล่างเนี่ยจะเป็นโ Co ค้กคอมมานโดนะครับลำกล้องอยู่ที่11.5นิ้วนะครับส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นลำกล้องอยู่ที่10.5นิ้วนะครับจะมีความยาวลำกล้องต่างกันอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับส1 5สีดําิ0 5ตัวสีเขียวๆน้ําตาลด้านบนนะครับ ส่วนเรื่องการทำงานนะครับตัวสีดำจะเป็นระบบเบรสไฟ e ์คือยิงเป็นชุดนะครับกับยิงทีละนัดคือเซมิออัตโนมอติกส่วนตัวด้านบนนะครับจะเป็นฟูออโตม a ติกกับตัวเซมิออัตโนมอติกก็คือด้านล่างสีดำเนี่ยยิงชุด3มนัดกับยิงกืองอัตโนมัติทีละนัดตัวด้านบนเนี่ยยิงอัตโนมัตริรัวเลยนะครับแล้วก็ยิงทีละนัดนะครับส่วนตัวปืนนะครับก็จะมีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปต่างกันไปด้วยนะครับ ผมจะรีวิวทีละตัวแล้วกันนะครับแล้วก็2ตัวนี้เป็นปืนของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ปืนผมนะย้ํานะครับผมไม่มีนะครับนี่ผมยืมเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ปฏิบัติการโดยปฏิบัติการพิเศษนะครับมารีวิวนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งคืนเขาไปมันมีรายละเอียดยังไงบ้างต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูรีวิวกันทีละตัวเลยนะครับเอาละครับก็เรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าปืน2ตัวนี้มันจะมีลักษณะ แตกต่างนะครับในการออกแบบกับอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปมีอะไรบ้างน,นะครับผมจะรีวิวตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อเป็นตัวที่สีน้ําตาลด้านหลังนะครับตัวนี้ถ้าจัดอยู่ในลักษณะดีไซน์ก็จะเป็น M16 หรือว่าเป็น M4 ที่มีลากล้องสั้นกว่า M4 ธรรมดานะครับโดย M4 ปกติเนี่ยจะอยู่ที่14.5นิ้วนะครับที่ลํากล้องความยาวแต่ตัวนี้ลํากล้องสั้นกว่า M4A1 ท,ทั่วไปที่เราเห็นในหนังหรือว่าในหน่วยปฏิบัติการต่างๆใช้นะครับ ตัวนั้น14.5นะครับแล้วก็ตัวนี้จะลดลำกล้องให้สั้นลงอีกจาก14.5เหลือแค่11.5แล้วก็10.5ตามลำดับนะครับโดยชื่อเรียกสมัยก่อนนะครับยุค60 70, 70 60, เนี่ย1970-1960เนี่ยจะถูกเรียกว่าโ Co ค้กคอมานโดนะครับหรือบางทีจะเรียกว่า คา15หรือว่าคา15านะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชันที่ลำกล้องสั้นลงจาก M16 นะครับซึ่งมีลำกล้องยาวถึง20นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นปืนที่เป็นไรเฟิลแอสซอลไรเฟิลหรือไรเฟิลจู่โจมเนี่ยจะมีชื่อเรียกนะครับสำหรับปืนที่มีลำกล้องยาวมากนะครับยาวเกิน18นิ้ว16นิ้วอะไรเงี้ยขึ้นไปถึง20หรือ20กว่านิ้วพวกนั้นก็จะจัดอยู่ในคลาสไรเฟิลนะครับปืนเล็กยาวนะครับส่วนพวกที่เป็นลำกล้องสั้นกว่า นะครับอย่างเช่น14.5นิ้ว14นิ้วครึ่งเนี่ยพวก M4A1 พวกเนี้ยนะครับรวมถึงพวกนี้ด้วยนะครับก็จะถูกเรียกว่า,เ,าเคบินหรือว่าคาร์บายนะครับจะเป็นปืนภาษาไทยก็จะเรียกว่าปืนเล็กสั้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นปืนเล็กสั้นจู่โจมปืนเล็กยาวจู่โจมอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จัดอยู่ใน small arm นะครับอยู่ในอาวุธเบาอาวุธขนาดเล็กของกองทัพนะครับตัวนี้นะครับเ,เป็นปืนที่มีลำกล้องยาว11.5นิ้วตัวนู้น10.5ผมจะรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับ ก่อนจะรีวิวทำยังไงนะครับก็คือต้องตรวจอาวุธก็คือเอาแม็กกาซีนออกนะครับไม่มีกระสุนนะครับแม็กกาซีนเปล่าแล้วก็ดูนะครับภายในลังเพลงิงด้วยการดึงคันรั้งลูกเลื่อนนะครับหรือว่าชาร์จิ่งแฮนเดลด้านบนนะครับสามารถจะดึงได้จากทั้งคนที่ถนัดซ้ายนะครับด้านหลังหรือว่าคนที่ถนัดขวาก็ได้เหมือนกันนะครับดึงได้ด้วยลองดึงดูดึงดูในรังเพลิงก่อนจะเห็นว่ามีตัวชุดลูกเลื่อน ถอยหลังอยู่แล้วก็จะมีท้ายลังเพลนะครับกว้างแล้วก็สะอาดดีไม่มีกระสุนลองดึงดูอีกหลายหลายครั้งไม่มีนะครับคราวนี้ค้างโบลกนะครับค้างเล่นปืนหรือว่าค้างลูกเล่นก็คือกดตัวโบกนะครับค้างไว้แล้วดึงนะครับคราวนี้ปืนก็ปลอดภัยพร้อมรีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ปลายกระบอกไปจนถึงท้ายเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าปืนตัวนี้ไม่ใช่ปืนผมตัวนู้นก็ไม่ใช่นะครับผมยืมเข้ามายืมตำรวจยืมทหารเหมือนปฏิบัติการมาเพื่อรีวิวเป็นอาวุธศึกษานะอย่าเข้าใจว่าผมมีปืนพวกนี้นะครับแล้วผมก็ไม่มียิงโชว์ในคลิปถ้าใครจะหาว่าเออแบบเฮ้ยมียิงโชว์ไหมนะครับไม่มีนะครับในคลิปนี้ปิดไปได้เลยนะครับไม่มีให้ดูมีแค่มาทํา การรีวิวให้ดูว่ามันคืออะไรบ้างนะครับลำตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมกี้สักครู่ว่าเป็นลำขนาด11.5นิ้วนะครับจากมาร์ค8หรือว่า MK 18นะครับซึ่งเป็นปืนเล็กสั้นนะครับขนาดลำกล้องสั้นที่สุดเท่าที่จะมีละนะที่เจ้าหน้าที่เขาใช้กันในอเมริกาในอะไรเงี้ยในเกมเราจะเห็นบ่อยเนาะตัว MK 18หรือ Mark 18เนี่ย จะมีลำกล้องอยู่ที่10.3นิ้วบ้าง10.5นิ้วบ้างซึ่งเป็นลำกล้องที่ตัดบ้างหรือว่าเป็นลำกล้องที่สั่งพิเศษเพื่อมาคัสตอมหรือว่าโมดิฟายปืนตัวนั้นนะครับในรุ่นนั้นแต่ตัวนี้เดิมทีมันจะเป็นโ Co ค้กคอมมานโดนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับจะเขียนไว้ชัดเลยว่าเป็นโค้ก4อคอมมานโด5.56นะครับก็จะเป็นรูปม้าคาบสอนกับม้าเหยียบลูกศอน,นะครับแล้ก็จะเป็นโค้ซึ่งโลโก้นี้จะเป็น ตัวที่ส่งออกนะครับถ้าเป็นโค้ชในอเมริกาจะเป็นลักษณะสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นตัวเอ็กซ์พอร์ตนะครับแล้วก็จะมีมาร์กนะครับโค้ชดีเฟนซ์ฮาร์ดฟอร์ดคอนเนติคัตมั้งนะครับ c o n n u s a แล้วก็คันบังคับการยิงอยู่ด้านซ้ายของปืนนะครับสำหรับคนถนัดขวาก็เลื่อนคันบังคับการยิงแบบนี้จะมีเซฟนะครับคือปลอดภัย แล้วก็เซมายคือกึอ่งอ,อัตโนมัตินะครับบางคนเรีกยกเซมิจริงๆริงเป็นอักษรเซมายนะครับแล้วก็เบิร์สก็คือยิงเป็นชุดนะครับซึ่งตั้งไว้เป็นชุดละ3นัดคือเหนี่ยวข้าวนืองออกปุ๊บปุ๊บนะครับสนัดนี่ก็เป็นโหมดการยิงของตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งลำนี้จริงๆถ้าเป็นมาร์คสิบแปดมดศูนย์นะครับมดโอเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่สิบจุดสามหรือสิบจุดห้านี่แหละแต่ตัวนี้เป็นสิบเอ็ดจุดห้านะครับแกสบล็อก a 2 a 3 a 4ใช้นะครับรวมถึง m 4 a 1 m 4 r s อะไรพวกนี้ก็ใช้ศูนย์แบบนี้นะครับเป็นศูนย์เขาเรียกว่ากระดงปลาเหรอนะครับ fish fish fin หรือว่าเป็นอะไรไม่รู้นะฝรั่งเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งก็จะเป็นโลหะนะครับจะเป็นศูนย์ fixed size คือศูนย์หน้ามีใบบงังศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นแก๊สบล็อกด้วยก็คือการทำงานของปืนพวกนี้จะใช้แก๊สจากการยิงนะครับเมื่อกระสุนผ่านช่วงตรงนี้ไปนะครับ ่านไปปุ right? ๊บใช่ไหมแก๊สที่เหลือจากการยิงนะครับเมื่อกระสุนพ้นปากกระบอกไปมันก็จะไหลเข้ามาในแก๊สบล็อกตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณใต้ใบศูนตรงเนี้ยนะครับแล้วไหลเข้ามาในท่อแก๊สหรือว่าเป็นแก๊สทูบนะครับไหลกลับเข้ามาข้างหลังนะครับในนี้จะเห็นว่าจะมีเป็นสีเงินเงินอยู่เห็นไหมนะครับด้านบนตรงเนี้ยในซอกนะครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะเงินเงินนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นท่อแก๊สแก๊สทูบนะครับมันก็จะ ดันแก๊สเข้ามาด้านในเพื่อไปดันลูกเลื่อนหรือ bolt carrier นะครับทั้งหมดให้ถอยหลังเมื่อถอยหลังเสร็จปืนก็จะทําการ eject หรือว่าดีดปลอกกระสุนออกนะครับทางช่องไคายปลอกถอยหลังมาแล้วมันก็จะเกี่ยวปลอกแล้วก็ eject ปลอกกระสุนออกแล้วก็ตัว recoil spring ที่อยู่ในท้ายนะครับก็จะทําการดันลูกเลื่อนนะครับทั้งหมดกลับเข้าที่แล้วก็ดันกระสุนพร้อมกันป้อนกระสุนเข้าไปในหลังเพลงิงเพื่อทําการยิงนะครับเพื่อทําการให้ปืนพร้อมยิงอีกครั้งนะครับ จนกว่าแม็กกาซีนจะหมดกระสุนหมดมันก็จะค้างแบบนี้นะครับลักษณะการทำงานนี่คือระบบ direct impingement ก็คือเป็นการใช้แก๊สดันเข้าห้องเผาไหม้โดยตรงซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ s ิมเ l ิมากนะครับใช้ใน M16 ตั้งแต่ A1 ละจนถึง A4 เลยนะครับรวมถึง M4A1 M4IS แล้วก็ Mark 18อะไรทั้งหมดอนะ่ะที่เป็นปืนใช้แก๊สจากการเผาไหม้ดันโ b o carrier ถอยหลังตรงๆแต่ปัจจุบันเนี่ยจะมี HK416 หรือว่า6 0 x r MCX อะไรพวกนี้ก็ใช้ระบบช h o r t s ต o กล์แกสฟิสตันซึ่งระบบนั้นก็จะมีกลไกอยู่ข้างในนะครับซับซ้อนมากกว่านี้มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่นะครับมีอะไรอยู่ข้างในมี p a r t ทนะครับมากกว่านี้เยอะแล้วก็การทำงานพวกนั้นก็คือจะเสถียรกว่าคือลงน้ำได้โดนโคลนได้จะโอกาสติดขัดก็จะน้อยนะครับแต่ว่าปืนพวกนั้นก็จะมีราคาสูงกว่าดูแลยากกว่าด้วยเพราะมีชิ้นส่วนอยู่ข้างในมากกว่าปืนแบบนี้นะครับ พวกนี้ก็จะดูแลง่ายกว่าแต่ว่าก็จะติดขัดง่ายกว่าแล้วก็อาจจะสกปรกง่ายกว่าเพราะว่าแก๊สเกิดจากการยิงบางส่วนมันย้อนกลับมาในห้องเผาไหม้แล้วก็ ดันโบลคัลเลอร์นั่นเองแล้วก็นี่เป็นการทำงานพื้นฐานเบื้องต้นนะครับก็คือเป็นระบบแก๊สโอเวอร์ตนะครับคือใช้การทำงานด้วยการใช้แก๊สดันลูกเลื่อนถอยหลังแล้วก็ใช้สปริงดันลูกเลื่อนกับเข้ามาข้างหน้าเพื่อป้อนกระสุนท้ายปืนยิงได้ปกตินะครับส่วนการขัดกรองของโบลตัวนี้ก็จะเป็นโรเตต i ิ้งโบลคือหน้าโบลขัดกรอ่อนเดี๋ยวผมจะมาแกะข้างในให้ดูแล้วก็อธิบายว่ามันทำงานยังไงนะครับหลักๆก็คือตัวนี้เป็นระบบเดียวกันกับตัวที่อยู่ข้างหลังในแบ็กกราวน์นั่นเองนะ ส่วนของมัสเ e ลเบรกหรือมั c l e ลดีว c e ตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นลักษณะ b i r c ์ชเคจนะครับเป็นกรงนกนะครับก็จะเป็นพอร์ตอยู่ทั้งหมดนะครับด้านบนมีด้านข้างด้วย 1, 2, 3, 4, 5นะครับมีทั้งหมด5รูเป็นทรงยาวๆแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะออกแบบให้ไฟหรือว่าแก๊สนะครับที่ออกจากการยิงเนี่ยมันพ้นขึ้นด้านบนและด้านข้างทำให้ปืนเนี่ยมีลักษณะก็คือเวลายิงเนี่ยมันก็กด ปากกระบอกลงเวลาเรายิงนะครับลองสังเกตเวลายิงปุ๊บแก๊สขึ้น,นึงข้างบนใช่ไหมมันก็จะดันปากกระบอกลงนะครับเวลาเรายิงอัตโนมตัติหรือว่ายิงซ้ำๆๆๆกันเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยลดการกระดกหรือว่าการถอยหลังของปืนที่ทําให้ปืนเนี่ยขาดความ ต่อเนื่องในการยิงเวลาเรายิงเนี่ยมันก็ก,กระดกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาลงมาแล้วเลงที่เดิม,มอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาจะออกแบบมาอีกอันนึ่งก,ก็คือจะเป็นการออกแบบมาให้แสงวาบหรือว่าแฟลชนะครับลดลงซึ่งอันนี้ทางานหน้าที่เป็นทั้งคอมเพนเซเตอร์ ator, นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นแฟลชไฮเดอร์นะครับก็คือเป็นตัวพลางแสงวาบเวลายิงเพราะมันจะมีแก๊สกับความร้อนออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวพลางให้แสงวาบน้อยลงเพื่อลดการถูกมองเห็น เวลาเราใช้งานปืนศัตรูที่เขามีอาวุธเขาก็จะเห็นแสงวาบนะครับนั้นแล้วเขาก็จะยิงมาที่เราได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นดีไซน์ของเขาอันนี้เป็นเทรดิชชั่นอลนะเป็นแบบธรรมดามันจะมีแบบเป็นทรีพองนะครับอันนั้นคือเป็น3มแฉกสําหรับ m 1 6 a 1เวียดนามเวอร์ชันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกแล้วก็จะมีโมเดลมัสซ์อดีไวซ์เยอะแย,ยะมากมายนะครับซึ่งก็จะต่างๆกันไปแต่ตัวนี้เป็นเดิมๆลำกล้องด้านบนนะครับก็จะมีะตราสัญลักษณ์ตัว cmp cb อะไรของเขาอ่ะนะครับก็ C B เนะี่ยผมไม่แน่ใจมาย่อมาจากอะไรโคคาบายหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นอะไรนะครับไม่แน่ใจผมไม่รู้เรื่องสัญลักษณ์พวกนั้นแต่ว่าก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับนี่เป็นดีไซน์ของลำกล้องซึ่งสังเกตง่ายๆ11.5เจนี่ยจะมีระยะห่างจากตัวฟอนต์ไซส์โพสต์ตรงนี้นะครับห่างใช้ได้นะแต่ถ้าเป็น10.5เนี่ยมันจะใกล้กว่านี้นะครับสั้นกว่านี้พอตัวนี้เป็นโคนะครับคอมมานโดลำา11.5นิ้วนะครับส่วนของศูนย์หน้านะครับจะเห็นว่ามีลักษณะก็คือเป็น เป็นกระโดงขึ้นมาเป็นตุ่มนะครับซึ่งอันนี้สามารถจะปรับด้วยการใช้ปลายหัวกระสุนจิ้มเข้าไปแล้วหมุนให้มันยกขึ้นหรือว่าให้มันหดสั้นลงนะครับตามระยะยิงซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น m 1 6 a 1 a 2เนี่ยระยะยิงมันจะอยู่ที่ประมาณ800เมตรนะครับเป็น effective range คือเป็นระยะหวังผลเนาะยิงจริงๆมันได้ไกลกว่านั้นนะครับถ้าฝึกหรือว่าอยู่ในท่าที่ถูกต้องแต่ว่าใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยเขายิงกันประมาณ3-400เมตรเท่านั้นนะครับลำกล้อง20นิ้วแล้วก็อยู่ที่ชนิดของลำ ถูกออกแบบมาให้ลํากล้องสั้นลงเพราะว่าการรบในเมืองยุคใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องยิงไกลามากแล้วนะครับยิงกันแค่ประมาณ25เมตรขึ้นไปจนถึงไม่เกิน300เพราะฉะนั้นเ,เรื่องของน้าหนักปืนรวมถึงความห้องตัวก็มีความสัมพันธ์กับการใช้งานในยุคปัจจุบันด้วยปืนก็เลยต้องมีขนาดที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เอา เขาเรียกว่าเอาน้ําหนักไปเพิ่มกับกระสุนกับอุปกรณ์อย่างอื่นมากกว่านะครับเช่นอุปกรณ์ช่วยเล็งรวมถึงอุปกรณ์ติดพ่วงต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในปัจจุบันนะครับเครื่องชี้เป้าไฟฉายอะไรแบบนี้ยุคก่อนไม่มีนะครับมันก็เลยปืนก็เลยยาวได้นะครับไม่มีติดอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับนั่นก็เป็นส่วนที่ถูกปรับเปลี่ยนในยุคปัจจุบันขึ้นมานะครับก็ เรื่องศูนย์เรื่องลำกล้องนะครับแล้วก็มัลซ์ e ุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณด้านหน้านี้ก็จบไปนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้หร,รรร apter, หรือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับตรงด้านล่างตรงนี้จะมีเป็นสลิงอะแดปเตอร์หรือว่าเป็นสลิงรูปนะครับเอาไว้ร้อยสายสะพายนะครับแต่เจ้าของปืนหรือว่าคนใช้งานเนี่ยเขาไม่ชอบนะมันอาจจะเกะกะมือเขานะครับเขาก็เลยมาร้อยตรงนี้แทนนะครับก็เป็นสลิงแบบใช้พาลขอดแล้วเป็นสายสะพายสีดําส่วนของรางนะครับใน m 1 6 A12 3 uh, 1 2อ่า1 2นะครับ A 1 A 2ก็จะเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับพลาสติกสีดำๆเรียบๆธรรมดา A1 จะเป็นสามเหลี่ยม A2 จะเป็นกลมๆมนะครับ M4 ก็จะเป็นกลมๆเหมือนกันเพราะเป็นอ่ายุคหลังๆแล้วนะครับแต่ว่ายุคหลังมาอีกนะครับก็จะมีการออกแบบรางนะครับซึ่งจะเรียกได้หลายชื่อมากเลยบางคนจะเรียกว่ารางพิคาทินีนะครับบางคนก็เรียกว่า M 1913ก็คือ M 1 9 1 3บางคนก็เรียกรานติดอุปกรณ์เฉยๆบางคนก็เรียก RIS i s นะครับ r อ s ย่อมาจาก rail interface system นะครับ rail ก็คือราง interface ก็คือการรวมอยู่ที่เดียวกัน system คือระบบก็คือแปลง่ายๆก็คือเป็นรางที่สามารถจะติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับสามารถจะย้ายตำแหน่งของกริปนะครับไม่ว่าจะเป็นมาด้านหน้ามาตรงกลางหรือถอยไปหลังหรือจะถอดออกเลยไม่เอาก็ได้นะครับใส่อย่างอื่นแบบอื่นก็ได้ซึ่งปัจจุบัน มีกริปให้เลือกใช้งานเยอะมากนะครับจะเป็นทั้ง m a c โ o o เอเอ็มนะครับ R V G จกริปนะครับจะเป็นอะไรอีกจะเป็น Night nice Amount นะครับซึ่งเหมือนตัวนี้แหละนะครับก็เป็น Surplus ก็มีเยอะอยู่นะจริงๆแล้วนะครับ จะเป็นแทงโก้ดาวนะครับแทงโก้ดาวสั้นๆชับบี้สตับบี้หรือว่าแทงโก้ดาวยาวเป็นทรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ใครจะถนัดบางคนก็ไม่ใส่เลยนะครับบางคนก็ใช้แบบเป็น Angle Vertical Grip อะไรแบบนี้ของ Mac c โครอะไรแต่นี้คือเขาใส่ไนอัมเมรเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ตัวรางเนี่ยจะมีลักษณะคือจะเป็น Quad Rail คือมีรางอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับบนลำกล้องก็คือเป็นแนวเดินกับศูนย์ดานข้างนะครับซ้ายด้านขวา แล้วก็ด้านล่างนะครับก็คือจะติดอุปกรณ์ได้ทั้งหมด4ด้านเลยนะบนล่างซ้ายขวานะครับ top bottom ref light นะครับตัวรางเนี่ยเดิมทีถ้าเป็นตัวของกองทัพที่เป็น M4 นะครับก็จะใช้ M4 จะใช้รางยี่ห้อชัวไฟนะครับกับราง Night Armament นะครับยี่ห้อ Night Armament มีไหมวะอ่านี่ครับ Night Armament คือแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับด้านในก็จะมี นี่นะครับไนอะมาเมนชัดเจนเนาะนะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นรางเซอร์พลัสเนาะแกะมาจากปืนในอิรักนะครับซึ่งก็เป็นอะไหล่เป็นอะไรแบบนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีชีทชิลคือเป็นป้องกันความร้อนด้านล่างนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมรองอยู่เวลาเราจับก็เวลายิงต่อนเนื่องลำกล้องมันร้อนมันก็ความร้อนก็จะออกมานะครับสัมผัสกับแผ่นนี้แล้วก็ดีเลย์ไม่ให้เราร้อนมือ แล้วก็จะมีรูกระจายอยู่ทั่วเลยซึ่งรูนี้ก็นอกจากจะเป็นการระบายความร้อนนะครับเวลายิงใช้งานจากปืนกระบอกนี้นะครับก็จะช่วยลดน้ำหนักด้วยเพราะว่ามันก็หนักนะอลูมิเนียมตันๆนะครับลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ติดอุปกรณ์ไนดะ้หมดเลยนะครับ L ก็คือ left นะครับ T คือ top นะครับ R คือ right แล้วก็ bottom ก็คือตัว B นั่นเองครับ B bottom ก็จะมี section แบ่งไว้เลยซึ่งรางนี้จะมีความกว้างอยู่20มิลลิเมตรหรือประมาณ2ซนติเมตรแล้วก็จะมีหน้าตาของรางแบบนี้นะครับ คือเป็นยูนิเวอร์แซลเลยสามารถจะติดอุปกรณ์ได้นะครับเหมือนกันหมดเลยจะใช้ไฟฉายอะไรใช้อุปกรณ์อะไรก็เลือกกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เขาไม่ได้ติดอะไรนะครับใช้ตัวเป็นแผ่นป้องกันเขาเรียกอะไรป้องกันรางเสียหายนะครับอันนี้รางผมไม่น่าจะาเป็นรางของในอัมเมน์หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นรหัสกองทัพเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไร แต่ว่าก็เป็นรางลักษณะเดียวกันซึ่งปืนตัวนี้นะครับจะต่างกับตัวที่เป็นมอดวันนะครับตัวนี้เป็นถ้ามอดโอริงเป็นลำ10.5หรือ1 0 3เนาะแต่ว่านี่เขาใช้คอมมานโดเอ็มโฟคอมมานโดนะครับเอ็มโฟลำกล้องสั้นนะครับเหลือ11.5เนาะแต่ว่ามอดเป็นหน้าตาคล้ายๆกับ m a r k 18อ็ทนอด O นะครับมอดศคือไม่ได้มอดอะไรเยอะแต่ว่าก็คือไม่ใช่ M4 อะ่ะ M4 มลำมันจะ1 4 5อันนี้ลำสั้นกว่า M4 คล่องตัวกว่านะครับใช้งีค,สงสคิวบ M4 CQB R นะครับ c o o s t Quarter Battle Receiver กับ MK18 a r Mod0 เนี่ยจะเป็นปืนที่คล้ายกันนะผมก็ไม่ไม่กล้าบอกว่าเป็นปืนที่เหมือนกันนะมันก็จะมีความคล้ายกันอยู่แต่ว่า M4 CQB R เนี่ยเป็นปืนที่น่าจะเป็นยุคแรกๆที่เอามาทำแต่ว่า MK18 m o d O หรือว่า Mod0 เนี่ยเป็นปืนที่ Navy SEAL นะครับหรือกองทัพเรือสหรัฐเหนือเป็นเน่วงานพิเศษเนี่ย m อดกันขึ้นมาเองจะมีสเปคเลยว่าต้องใช้อะไรแบบไหนลำกล้องแบบไหนแล้วโมดิฟายแบบไหนบ้างน,นะครับ แต่ว่า m 4 c qbr ก็จะเป็นรุ่นที่น่าจะเป็นโค้กหรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นที่ผลิตออกมาแล้วขายเชิงพาณิชย์มากกว่านะครับก็จะเป็นชื่อแต่ mark 8เนี่ยไม่ใช่ปืนที่ผลิตเชิงพาณิชย์มันเป็นปืนที่แบบเหมือนยำกันขึ้นมาเองะครับในหน่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มี d i n e r defense บางที่ทำเป็น mk 1 8ออกมานะครับออก product ออกมาเดี๋ยวข้อมมารีวิวให้ดูอีกทีร่างก็จะเป็นอลูมิเนียมเจาะรูระบายความร้อนแล,ล้วลดน้ำหนักเหมือนกันนะครับติดตั้งอุปกรณ์ได้ทั้งหมด4ด้านเหมือนกันนะิปปนน็็เ Night ament, เ เลเซนพลาสติกอะไรแบบนี้นะครับถัดมาอีกนะครับฝั่งด้านขวานะครับจะสังเกตดูว่าเจ้าของเขาก็ติดนะครับผู้ใช้งานนะครับปืนกระบอกนี้เขาก็ติดแท็บลิท l คอลไลท์หรือว่าเป็นเวฟเลไลท์นะครับติดมาด้านขวาซึ่งอันนี้เป็นโชว์ไฟสเกลไลท์นะครับตัวนี้เป็น M600 นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจนอะไรแต่ว่าเท่าที่ดูด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็น KX2C กก็จะเป็นรุ่นเก่าแล้วแหละแล้วหัวก็จะเป็นรุ่นเก่าซึ่งตัวนี้แสงน่าจะอยู่ประมาณ ผมไม่แน่ใจว่า200หรือว่า250ลูเมนส์นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะเป็นห้าหกร้อยลูเมนส์หรือเป็นพันลูเมนส์แล้วนะครับแสงก็จะสว่างแล้วก็แรงขึ้นเยอะเลยก็จะมีร่องรอยการใช้งานอยู่นะครับเป็นปกติเพราะว่าเป็นปืนที่เขาใช้ปฏิบัติงานอยู่บอดี้ก็เป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยติดอยู่ด้านขวาของปืนนะครับก็ย้ายได้ไว้ด้านบนก็ได้ถ้ามีเมาส์แบบแองเกิลหรือว่าด้านซ้ายด้านล่างได้หมดแล้วแต่แครขนัดแต่นี้คือเขาติดไว้ด้านขวาเพราะว่าม,มันไม่เเเกกกะะรับววลลลาพพาาาีโหดพพใช้งน แล้วก็ตัวของอไฟฉายก็อยู่บริเวณด้านใกล้นะครับใกล้กับศูนย์ไม่ใกล้ปากกระบอกนะสังเกตดูว่ามันจะถัดมาเพราะฉะนั้นเวลายิงแก๊สที่ออกมาก็จะไม่โดนหน้าไฟฉายหน้าเลนทําให้หน้าเลนมัวแล้วก็มองแสงได้ไม่ชัดนะครับแสงก็จะดออความสว่างลงอันนี้ก็เป็นเมาส์แบบตั้มสกรูนะครับเมาส์เป็น M93 ก็แค่หมุนแล้วยกออกแค่นั้นเลยง่ายๆส่วนสวิตช์ท้ายก็เป็นแบบ ปลั๊กสวิตช์แบบนี้ดึงออกนะครับกันน้ำด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้สวิตช์แบบที่ใช้ pressure switch แบบกดนะครับได้อันนี้ก็เป็น remote pressure switch ก็คือมีสายต่อมาแล้วก็บีบตรงคลิปเพื่อเปิดหรือว่ากดคลิกเพื่อเปิดขางนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานจนพังหมดแล้วนะครับถลอกหมดแล้วนะครับก็จะมีการรัดเคเบิลท้ายอะไรอย่างเงี้ยว้นะครับก็ประมาณนี้ปืนตัวนี้ไม่ได้เป็นปืนลำกล้อง free float นะครับลำกล้องไม่ได้ลอยตัวเพราะว่าใช้ระบบรางแบบเก่าแล้วก็มีเดลต้าลิงก์หรือว่าตัวล็อกนะครับลำโคลลำกล้องเนี่ยแบบ traditional เหมือน M16A1 เลย A1 ถึง A2 นะครับใช้แบบนี้แล้ว M4A1 ก็ใช้แบบนี้พอเป็น RIS กับเป็น M16A3A4 จะใช้ลำกล้องอีกแบบหนึงใช้รางอีกแบบหนึงนะครับส่วนตัวโครงปืนนะครับหรือว่า receiver นะครับจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือจะเป็น upper receiver คือด้านบนนี้นะครับชุดด้านบนที่เห็นแล้วก็อีกส่วนนึ้งจะเป็น lower receiver หรือว่าเป็นส่วนด้านล่างนะครับบางคนก็จะเรียกว่า เสื้อกับกางเกงนะครับกางเกงก็คือด้านล่างเสื้อคือด้านบนหรือบางคนเรียกหลังคาหรือว่าตัวบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็แล้วแต่เขาจะเรียกแต่ว่าจริง,รงๆคือภาษาจริงมันคือ upper receiver กับ lower receiver ก็คือบนกับล่างเนี่ย M4 สามารถที่จะถอดย้ายนะครับ upper หรือว่า lower สลับกันได้เลยเพราะเป็น universal ย้ายกับ M16 ก็ได้ A1 ถึง A4 ย้ายกันได้เลยนะครับแล้วก็ที่เป็น M4 ทุกตระกูลนะที่เป็น AR15 AR15 นะครับ ย้ายกันได้เลยทั้งปืนพลเรือนปืนเอกชนปืนอะไรอย่างเงี้ยในอเมริกาเขาจะทากันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเทคดาวพินนะครับหรือว่าตัวถอดปืนจะมีอยูส2จุดคือฟรอนต์นะครับด้านหน้าฟรอนต์เทคดาวพินกับเรียร์เทคดาวพินก็คือเป็นตัวที่ใช้ถอดตัวอัปเปอร์ออกแล้วก็ซ่อมบํารุง,งหรือว่าทําความสะอาดนั่นเองนะครับคันบังคับการยิงแล้วก็ไกตัวนี้ก็จะเป็นแบบเดิมนะครับเป็นแบบด้านซ้ายอย่างเดียวด้านขวาไม่มีนะครับเรียบๆก็คือคนถนัดขวาสามารถที่จะเลื่อน ตำแหน่งนะครับของคันบังคับการยิงได้เลยซึ่งเซฟเนี่ย ar 1 5 m 1 6นะครับทั้งหมดเลยทุกรุ่นเลยจะเข้าเซฟได้ต่อเมื่อโบะนะครับล็อกถอยหลังหรือว่าขึ้นลำแล้วเท่านั้นนะครับถ้าไม่ขึ้นลำเนี่ยมันจะผักมาที่เซฟไม่ได้นะตอนนี้โบถอยหลังอยู่นะบโบค้างอยู่เพราะฉะนั้นก็จะสามารถบริหารนะครับได้เลยเป็นแบบ90องศาคือถ้าเซฟก็คืออยู่แบบอย่างเงี้ยขนานนะครับแล้วเวลาจะยิงก็90แล้วก็90ไปยิงเบร์สนะครับกึ่งอ,อัตโนมัติหรือว่าอัตโนมัติแบบชุดนนั่นเอง ส่วนตัวโบลลีลิสตัวน,นี้นะครับเป็นอ่ส่วนที่เขาใส่เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ก็โยกโยกแล้วแหละนะครับเดี๋ยวค่อยให้เขาแจ้งให้เจ้าของเขาหรือว่าอาจจะขันให้เขาเนาะเป็นตัวค้างโบล์นะครับซึ่งสามารถที่จะกดคืนโบล์นะครับถ้าผมกดแบบนี้เข้าไปบางคนเรียกบิงปองแพดเดิลแผ่นบิงปองคือตบเข้าไปอย่างนี้นครับโบล์ก็จะคืนนะครับถ้าเราต้องการที่จะค้างโบล์อีกก็ดันตัวนี้ลงแล้วก็ดึงชาร์จิ้งนะครับ,รบมันก็จะมันก็จะขางอันนี้คือมันไม่ติด อ่ะนะครับแค่นี้ปืนก็จะสามารถจะค้างโบได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้างานเวลาเราโหลดแมก็กกาซีนเข้าไปเราไม่ต้องมาตบนะครับเราใช้แค่นิ้วเขีย่ยแค่นี้มันก็คืนโบนะครับปิดโบแล้วพร้อมยิงเลยนี่เป็นความถนัดของคนใช้นะของเจ้าของปืนของผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนด้านบนของปืนนะครับถ้าเป็น M16 A1 A2 จะเป็นหูหิ้วนะครับเราจะคุ้น ส่วน M4 นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นเวอร์ชันสั้นของ M16A1 หรือ A2 ก็จะมี Flat Top Receiver คือด้านบนจะแบนเรียบแล้วก็จะมีรางด้านบนนะครับแต่ตรงนี้จะไม่ลิงก์กันนะครับจะห่างกันอยู่ก็สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเล็งออปติกต่างๆได้นะครับในยุคปัจจุบันก็จะมีออปติกอยู่3แบบหลักๆนะครับก็จะเป็นแบบ red dot หรือว่า r e f l e x Reflex dot นะครับ reflex ก i ก็ size, คือเป็นศูนย์สะท้อนนะเป็นเลเซอร์สีแดงสีเขียวข้างใน แล้วก็จะมีแบบ o p ปติคอก็คือเป็นแบบขยายก็คือเป็นพวก e l ล a ก s p e c t เตอร์นะครับมีทริชิคอน a อคอนะครับแบบนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น h o ฮโลกราฟิกหรือว่าเป็นแบบศูนย์เล็งแบบ h w s ก็คือเป็นใช้เทคโนโลยีโฮโลกราฟิกนะครับก็เป็นกล้องเล็งระยะคอมแบ t CQB เหมือนกันแต่ถ้าเป็น a c o อจะเป็น a d v a n c e d c อ m b a t ไปอีกหรือว่าบางคนก็จะใช้ o p ปติคอลแบบที่ขยาย4เท่า6เท่าเป็น แอ u i ูพเป็นอะไรพวกนี้นะครับของ d i g i ี้ข้อหรือว่าเป็นกล้องแบบอื่นนะครับให้เหมาะกับความยาวลำกล้องแล้วประเภทของปืนที่ใช้งานแต่พวกนี้มันปืนปืนที่ไม่ได้ยิงไกลไม่ได้ยิงไกลมากเป็นปืนใช้งานระยะใกล้นะครับยิงในตึกในอาคารยิงในเมืองอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปืนก็จะมีความยาวโดยรวมไม่เยอะนะครับส่วนเรื่องของความยาวทั้งหมดผมไม่สามารถที่จะรายงานได้เพราะว่าปืนแต่ละตัวเขาจะมีการเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนลำกล้องเปลี่ยนมัสเซิลเบรกนะครับมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ จะทําให้คาลิเบตยากนะครับแต่ความยาวเนี่ยไม่ยาวนะครับเป็นปืนที่คล่องตัวขึ้นลดลงรถนะครับหรือว่าขึ้นฮอขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกะก,กะมากศูนย์เล็งนะครับหรือว่าเป็นไซส์ตัวนี้ใช้ M p o i n t นะครับ M4S นะครับก็คือตัวแบตเตอรี่คอมพาสเมนต์หรือว่าเป็นช่องใส่แบตเนี่ยจะเป็นอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเป็น M4 เฉยๆนะครับคอม M4 ไม่ S เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเกะก,กะมันบังสายตา ตัวนี้ก็เป็น M4S ใช้แบตเตอรี่ AA หรือว่า AA a l k a l i n ก้อนเดียวเปิดระดับมีเดียมได้5ปีครับเปิดไม่บิดเลยนะ Made in Sweden นะครับไม่ได้ทําในอเมริกานะ M หมายเป็นยี่ห้อของสวีเดนนะครับไม่ใช่อเมริกานะใครบอกไอ้ทําในอเมริกาไม่ใช่นะครับ Made in Sweden นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้ปรับซ้ายขวาบนล่างหรือว่า Windelevation ได้เลยนะครับแล้วก็ฝาปิดก็นี่นะครับใช้แค่ป๊อปอัพดันหน่อยเงี้ยแล้วก็ด้านหลังก็ดันออกแบบนี้นะครับ ส่วนเมาส์ก็เป็นเมาส์ราลูนะครับตัวนี้บางตัวก็จะเป็นเมาส์ของเขาแต่นี้เป็นเมาส์ราลูนะครับผมจะไม่ถอดแล้วไม่ไปยุ่งอะไรกับศูนย์เขานะเพราะว่าเป็นปืนใช้งานนะครับนี่ลาลูนะครับนี่นะครับก็จะเขียนไว้ชัดๆนะครับว่า made in Sweden เห็นไหมแล้วเป็นของสวีเดนนะครับไม่ใช่ของอเมริกานะแต่อเมริกาใช้กันเยอะเพราะมันเป็น red dot size ที่ไม่ขยายนะครับแล้วก็จะเป็น parallax free ด้วยคือ ไม่มีความคลาดเคลื่อนนะครับเลนส์ก็ค่อนข้างใสติดฟ้านิดๆนะครับในนี้ลองดูเนาะจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นด้านหน้าเท่าไหร่นะนะครับการเปิดก็เป็นการหมุนนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเปิดเป็นคลิกตอนแรกมันจะล็อกก่อนนะครับถ้าเราต้อกกงการใช้งานก็แค่หมุนเป็นคลิกคลิกมี10บสกว่าคลิกนะผมจาไม่ได้ว่า1 0 12หรือ14คลิกแล้วนะครับเปิดแรงสุดก็จะเป็นแสงแดงๆแ,แบบนี้นะครับจุดมันจะแตกๆหน่อยในกล้องมันจะถ่ายให้กลมยากมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ ใช้งานในที่แดดจ้ามากๆก็เปิดแค่ก,กลางๆก็พอนะครับไม่ต้องหมุนเยอะ,อะหมุนแค่นี้พอสมมุติก,กลางๆสงคลิก3คลิกนะครับแล้วก็มันยังซับพอร์ตในวิชั่นด้วยนะครับรองรับในวิชั่นจะเห็นว่าแดงๆในกล้องนะครับแต่ว่าจะมองยากนิดนึงเพราะว่าในรีวิวนี้แสงมันจ้านะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเนาะนี่นะครับ อาจจะเห็นแหละแต่ว่าไม่ค่อยนี่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาตั้งมาแล้วกันน้ํารู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นร้อยฟุตนะครับประมาณ33เมตรนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ปิดกล้องไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นศูนย์เลงใช้โควิทเนสกับศูนย์หน้าได้คือเลงพร้อมๆก,กันกับศูนย์หน้าได้แต่ว่าศูนย์หลังตัวนี้เขาไม่ได้ใส่มานะครับไม่มีเขาใช้แค่กล้องเป็นหลักแล้วก็ใช้ศูนย์หน้าเป็น r e f e r อ n ร e นะครับ ปกติเขาจะใส่เป็นศูนย์หลังด้วยอะไรด้วยแบบนี้แต่นี้คือตัวนี้ไม่มีนะครับส่วนปืนก็จะมีตัวดึงคันลั้งลุเลื่อนอยู่ด้านบนนะครับดึงแบบนี้นะครับใช้นิ้วหนีบ่างนี้ก็ได้ครับดึงหรือว่าจะเป็นจับอย่างนี้แล้วดึงด้านเดียวก็ได้แต่คนถนัดซ้ายเนี่ยจับแบบนี้นะครับก็ต้องย้ายมือมาดึงนะครับหรือไม่ก็ใช้2นิ้วคีบดึงหอยหลังดึงแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านซ้ายนะครับของอันนี้เป็นคันรั้งหรือว่าเป็นชาร์จิ้งแฮนเดลแบบ ดั้งเดิมนะครับไม่มีลูกเล่นอะไรเป็นคลิปเล็กๆธรรมดาแบบนี้นะครับล็อกอยู่ก็ดึงถอยหลังแบบนี้นะครับแค่นั้นเลยส่วนด้านหลังของปืนตัวนี้ก็จะมีสลิงอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นแมกโฟนะครับก็ไม่รู้เป็น p t w หรือเปล่าดูเหมือนเป็น p t w คือใช้กับเทรนนิ่งเวบพอนะครับก็จะเป็นลวดอ่าไม่ใช่ลวดเป็นห่วงเหล็กนะครับสามารถจะโยกซ้ายขวาได้ถ้าต้องการแต่ว่าเจ้าของเขาก็ไม่ได้ใช้เขาใช้ด้านหลังนะครับยึดกับสลิงก็คือยึดกับตัวท้ายปืนนะครับ ส่วนท้ายตัวนี้ก็จะใช้ B f i System นะครับเดิมทีเนี่ยผ่านท้ายแบบนี้เขาเรียกว่า Soft Mod Stock นะครับก็คือใช้บริษัท l e w i s Machine Tool นะ LMT นะเป็นผลิตแต่ตอนหลังเขาขายาดีไซน์นี้ให้บริษัท B 5 System นะครับก็จะเป็นท้ายยี่ห้อ B 5นะครับแบบนี้ก็คือเป็นบีบด้านล่างแบบนี้นะครับเราดึงตัวนี้จะปรับได้4ระดับนะครับ1นะครับแล้วก็2 นะครับตรงนี้ไม่มีนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะครับก็คือชิดเลยแล้วก็ 1, 2นะครับ 3, 3อา,าระดับเนะาะ3นะครับ 1, 2, 3, 3ระดับไม่ใช่4โทษทีนะครับก็มีชิดแล้วก็มีเปิดแล้วก็มีสุดนะครับประมาณนี้ไปต่อไม่ได้แล้วด้านหลังมี QD เมาส์ ount, หรือว่าเป็น QD a d a อะแดปเตอร์ apter, นะครับใส่ Quick Release ได้นะครับก็ใส่ได้2ฝั่งเลยตัวนี้ไม่มีช่องเก็บ แบตเตอรี่นะครับเหมือนตัวที่เป็นมินิทารลี่สเปคแบบผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนั้นมันชื่ออะไรมันจะมีช่องเก็บอยู่2ฝั่งเลยแล้วก็พวกซีลชอบแปะเป็นแผ่นที่หรือเป็นอะไรมือไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นสลิงอะแดปเตอร์ห้อยอย่างเงี้ยได้แล้วก็ท้ายก็เป็นยางนึบๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีเข้าไปส่วนตัวปลดแมกกาซีนด้ามน,นะครับอันนี้เป็นด้ามเดิมนะครับด้าม A2 ก็จะมีร่องนิ้วตรงนี้นะครับ ด้าม A1 นจะไม่มีด้าม A1 นมันจะเกลี้ยงเกลี้ยงมันจะอ้วนอ้วนนะครับแบบนี้แต่ A2 จะมีร่องก็ควบคุมได้ดีขึ้นแล้วด้านหลัง A2 จะมีลายกันลื่นนะครับตัว A1 ไม่มีนะครับคันบันครคับการยิงก็ยังปรับได้แล้วก็จะมีการแสดงผลให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับแต่คนถนัดซ้ายอาจจะต้องใช้นิ้วชี้มาช่วยผลักนะครับนี้นะครับประมาณนี้ส่วนด้านขวาของปืนนะครับมีอะไรบ้างอันนี้นะครับก็จะเป็น ตัวโบแอซิสเป็นตัวช่วยดันโบไปข้างหน้าเวลาเราป้อนกระสุนบางทีกระสุนมันเกิดการติดขัดหรือว่าปิดไม่สุดนะครับก็ยิงไม่ได้ก็เป็นตัวช่วยตบๆให้โบปิดเข้าไปสุดนะครับเป็นกลมๆถ้าเป็น A1 จะเป็นหยดน้ํานะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวป้องกันปลอกกระแทกกระเด็นเข้าหน้าคนยิงนะครับใน A2 ขึ้นมานะครับจะมีใน M4 ก็มีหมดเลยนะครับจะเป็นนุ่นๆเมื่าวามันชนมันก็จะชนตรงเนี้ยแล้วก็เด่นออกไม่กระเด็นเข้าหน้าคนยิงสําหรับคนถนัดซ้ายนะครับ แล้วก็น,นี่เป็นปุ่มปลดแม็กกาซีนอยู่ด้านขวาของปืนคนถนัดขวาก็ใช้นิ้วโป้งเอ,อนิ้วชี้นะครับกดอย่างนี้นะครับแม็กกาซีนก็จะหล่นออกมาเดี๋ยวจะโหลดให้ดูนะครับเกะกะนิดนึงโหลดแบบนี้นะครับเราจะดรอปแม็กกาซีนก็กดตัวนี้นะครับลงไปนะครับนี่นะครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเวลาเราดรอปแมกกาซีนก็คือกดปุ่มนี้ลงไปนะครับแมกกาซีนก็จะถูกชูดออกนะครับเวลาเราใส่แมกกาซีนเข้าไปนะครับเราจะเห็นกระสุนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฝาปิดนะครับซึ่งออกแบบมาตั้งแต่ A1 นแล้วนะครับมีก็คือออกแบบมาไว้เพื่อป้องกันเศษทรายดินและสิ่งสกปรกเข้าไปข้างในปิดเอาไว้นะครับแต่เวลาเราดึงลูกเลื่อนหรือยิงนัดแรกเนี่ยฝานี้จะถูกเปิดออกโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะลองคืนลูกเลื่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราดึงลูกเลื่อนหรือว่าปืนทํางานถอยหลังนมัก็จะ เปิดออกอัตโนมัติเลยเพื่อเพื่อให้ปอกกระสุนกระเด็นออกนะครับสังเกตโบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดยิงมันก็จะขยับจะมีรูระบายแก๊สอยู่ด้านข้างนะครับถ้าเราขึ้นลำไปแล้วเร,เราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือว่าทรายเข้าไปเราก็เพียงแต่ปิดฝานี้เอาไว้นะครับซึ่งฝานี้เป็นโลหะนะครับขึ้นสนิมได้ยุคใหม่ใช้พลาสติกแล้วนะครับทําซึ่งก็แล้วแต่นะพวกนี้ก็จะเป็นรูระบายน้ํามันบ้างเป็น อะไรต่างๆของเขานะครับไกก็เป็นมีจะมีซิงเกิลสเตจกับดับเบิลสเตจนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นดับเบิลหรือซิงเกิลเดี๋ยวลองดูกึ่งอ,ตอัตโนมัตินะครับซิงเกิลสเตจนะครับไม่มีะนะครับเป็นซิงเกิลสเตจคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเทคดาวนะครับหรือว่าการถอดทำความสะอาดดูเคลียร์ปืนเรียบร้อยนะครับดัน เทคดาวพินนะครับออกแบบนี้นะครับแล้วดึงก็ยกตัวเขาเรียกว่ากลไกข้างในออกถ้าเราจะเอาด้านหน้าออกก็ได้นะครับก็กดเทคดาวพินอีกนะครับด้านนี้แล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับนี่ครับยกแบบนี้ออกมันจะยากนิดนึงนะเพราะว่าผมรีวิวจริงๆไม่ต้องถอดขนาดนี้ก็ได้ดึงแบบนี้ออกนะครับเราแยกออกแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับด้านในก็จะเห็นว่ามีโบล์กแ r ริเออร์นะครับหรือว่าชุด ลูกเลื่อนนะครับอยู่ข้างในแล้วก็ด้านล่างก็จะมีส่วนของกลไกทําการยิงรวมถึงกลไกการปรับโหมดแล้วก็คอ้อนนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นแฮมเมอร์หรือว่าเป็นคอ้อนนะครับซึ่งเวลาเรายิงมันก็จะตีลงไปนะครับเราดันถอยหลังวันนี้มันก็จะล็อกนะครับนี่คือกึ่งอัตโนมัติยิงทีละนัดพอเราลั่นไกนะครับเหนี่ยวไกมันก็จะกลับขึ้นมาเราฟาดนะครับฟาดไปที่ช่องเข็มด้านในนะจะมีเข็มอยู่เห็นไหม มันก็จะฟาดเข้าไปในนี้นะครับมีเข็มเงินๆฟาดปุ๊บมันก็ทําการยิงนะครับนี่ก็เป็นกลไกการทํางานส่วนการปรับโหมดกึ่งอัตโนมัติไปเป็นโหมดอัตโนมัติหรือว่าโหมดยิงชุดนะครับก็คือเวลาเราดันตัวคันบังคับการยิงตรงนี้นะครับมันก็จะมีการขยับของตัวกลไกตรงนี้เพื่อลดตัวลงมาเพื่อล็อกกับบริเวณปลายนะครับคอ้อนที่ยิงอัตโนมัติกับยิงเบรสไฟล์จะมีปลายแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นยิงก er ึ่ออัตโนมัติแบบ AR15 มันจะไม่มีมันจะเรียบๆแบบนี้แล้วก็จะไม่มีตัวล็อกตรงนี้ด้วยถ้าเป็นตัวเกึืออัตโนมัติที่แล้วัะแต่ถ้าเป็นออโต้จะมีรูนี้แล้วมีเดือยนี้รวมถึงถ้าเป็นเบรสไฟล์ก็จะมีเสียนะครับข้างในต่างจากตัวกึ่งอัตโนมัติอีกนะครับก็จะมีกลไกอะไรข้างในของเขานะครับแล้วก็ปุ่มบนแม็กกาซีนก็จะอยู่ด้านขวาแบบนี้เนาะเวลาเราล็อกก็ถ้าเป็นอัตโนมัติมันก็จะล็อกแบบอย่างนี้นะครับแล้วว่าเรายิงปุ๊บมัันนก็จะะรคบลปไเย ตึงๆๆๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ที่ระนัดแต่ถ้าเกิดยิงกึ่งอัตโนมัติแบบเบรสมันก็จะมันก็จะไปแบบแล้วมันกลับมาล็อกนะมันจะออกแบบ1 2 3แล้วมันก็จะกลับมาล็อกที่เดิมน,นี่เป็นกลไกลของเขานะครับส่วนระบบบัฟเฟอร์ก็อยู่เว้นท้ายแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นกลไกลของตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัว Mark 18 MoD1 วบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงเลวเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องเทคดาวน์ข้างในแล้วเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคนะครับคราวนี้ก็เป็นตาของ Mark 18 MoD วันบ้าน,นะครับตัวนี้ก็จะมีความต่างกับตัวตะกี้ตรงที่ว่าลํากล้องของตัวนี้จะมีความยาวน้อยกว่านะครับจริงๆแล้วมดวันกับมดโอเนี่ยจริงๆถ้าเป็นของดั้งเดิมจริงๆก็จะเท่ากันแหละแต่ตัวที่รีวิววันนี้จะเป็น11.5ในหในมดโอก็คือมอดศูนะมดน้อยนะครับส่วนมดเยอะก็จะเป็น10.5านะครับลำกล้องก็จะสั้นลงมาอีกนิดนึง สิ่งที่เราเห็นต่างกันโดยชัดเจนเลยคือจะเป็นรางที่เป็นตัวยึดอุปกรณ์นะครับด้านหน้าตัวนี้จะใช้รางแบบที่เป็น Free f r ี e f l o a นะครับแล้วก็จะใช้รางแบบที่มีความยาวของรางเยอะกว่านะครับก่อนจะรีวิวก็เคลียร์ปืนก่อนนะครับผมจะเอาแม็กกาซีนออกนะครับกดแม็กกาซีนตัวนี้ติดตั้งปุ่มบนแม็กกาซีนด้านซ้ายมาด้วยสำหรับคนถนัดซ้ายนะครับสามารถจะใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วชี้ก็ได้นะครับถ้าเราจับมือซ้ายเนะี่ยกดนะครับแบบนี้ แมกซีนก็จะออกได้นะครับหรือว่าคนถนัดขวาก็ใช้นิ้วโป้งมือขวานิ้วชี้มือขวานะครับกดแบบนี้ปุ่มก็จะ enhance ด้วยเนาะสูงขึ้นนะครับกดง่ายขึ้นกดก็จะออกบางคนก็ใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้นะครับสติปนี้เป็นแม็กของแม็กพูนะครับแมกซีนแม็กพูก็แล้วก็ดูนะครับดึงคันตั้งดูมีไหมกระสุนเท่าที่ดูไม่มีนะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ลั่นไก ค้างเล่นปืนนะครับอันนี้ไม่ได้ติดตัวค้างโบวแบบพิเศษมาใช้แบบดั้งเดิมนะครับเป็นแบบปิงปองพัดดิลธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนแค่ปุ่มผลแม็กกาซีนนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็ด้านนี้สูงขึ้นนะครับช่องคลายปอก็มีเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ต่างกันระหว่างตัวหมอดโอกับมอดวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลำกล้องกับรางนะครับยึดอ,อุปกรณ์ซึ่งตัวนี้จะเป็นรางที่มีความยาวนะครับพื้นที่ของรางยาวกว่า ตัวที่เป็นหมอด O อมอด0นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ราง9.5นิ้วนะครับของ Daniel Defense ก็จะเป็นรางที่ยาวตลอดจนไปถึงตัว u ั p เปอร์รีเซ r เลยชนกันนะครับสังเกตดูในขณะที่ตัวหมอด O นะครับจะเป็นรางที่ไม่ชนกันนะครับจะเว้นเห็นไหมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะสูงกับต่ำไม่เท่ากันด้วยเนาะเห็นไหม จะเป็นต่ํากับสูงเนาะปกติคือมันต้องสูงเท่ากันนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่รู้เป็นรางของอะไรนะครับเบลฟายอะไรไม่รู้เนาะอาจจะไม่ใช่ของอเมริกันนะครับต่ากับสูงไม่เท่ากันแต่ปกติมันจะสูงเท่ากันแล้วยาวเลยนะครับนี่นะครับเราลำกล้องเป็นแบบธรมธรมดาไม่ลอยตัวไม่ฟรีฟลูดแต่ตัวนี้เป็นฟรีฟลูบาร์เรลคือตัวลำกล้องเนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับระบบแก๊สอะไรด้วยเนาะแล้วก็ตัวที่ใช้ยึดกับตัว ลำกล้องนะครับก็จะเป็นตัวลิงก์นะครับที่ยึดกับตัว receiver upper โดยตรงทําให้ลํากล้องของปืนหมอวัน,นะครับก็คือเป็นรุ่นถัดมานะครับมีความเสถียรในการยิงมากกว่าก็คือเวลายิงแล้วเนี่ยมันจะเกิดการสั่นเหมือนปืนไรเฟิลซุ่มยิงอะไรเงี้ยอัตราการยิงรวมถึงความเสถียรในการยิงซ้ำนะครับทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ความแข็งแรงของการยึดจับรางกับตัว receiver ที่เป็น upper เนี่ย แข็งแรงกว่าเพราะว่าแดนน์ดีเฟนซ์ใช้ตัวโบยึด6อันหนึ่งสองสามนะครับฝั่งนี้3นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีก3นะครับเป็น6ตัวเลยนะครับยึดไว้แน่นมากแข็งแรงมากเลยแล้วก็พื้นที่ของรางก็มีเยอะกว่าด้วยเพราะว่าตัวรางยาวนะครับ9ก้านิ้วเลยนะครับจุหรือว่า9นิ้วผมจาไม่ได้แต่ว่าลำเนี่ยสิบจานะครับก็ทําให้ติดอุปกรณ์ไปหน้าได้เยอะถอยหลังได้เยอะตรงกลางด้านขวาก็ติดได้ถึงหมดเลยนะครับจะติดบ้าบออะไรเ,เข้าไปก็ได้แล้วก็ สามารถจะย้ายตำแหน่งด้านหน้าด้านหลังมีพื้นที่ติดศูนย์หน้าแต่ตัวน,นี้ไม่มีไม่มีศูนย์หน้านะครับแต่เขาใส่ศูนย์หลังเออเขาใส่มาทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะครับก็อาจจะมีก็ได้แต่เขาถอดออกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับไม่รู้ส่วนไฟฉายตัวนี้ก็จะติดชัว์ไฟก็ได้ติดสตรีมไลท์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เขาติดโอไลท์มานะครับโอไลท์โอดินอันนี้ก็คือจริงๆเป็นไฟฉายผมแหละผมติดเอาไว้เป็นพร็อพป,ประมาณนั้นนะครับ ไม่ใช่ของเขานี่ก็ของนี่ก็ของผมนะผมติดเอาไว้ให้มันดูลกๆอ่ะนะให้ให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันติดอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนี่เป็นเลเซอร์สีเขียวนะครับแสงเลเซอร์เขียวอะไรประมาณเนี้ยนะครับจริงๆไม่มีมาแต่ปืนอันนี้ก็ไม่มีนะมาใส่เอาเองส่วนมั c l e Device ส่วนนี้นะครับเขาใส่มาเป็นช sure นะัวร์ไฟวอลคอมเนาะก็คือจะเป็น3แฉกนะครับทรีพรองนะับแฉกแบบนี้ นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับไรเฟิลกับปืน M4A1 นะครับ IS ที่เป็นลำกล้อง14.5นิ้วมากกว่าเพราะแก๊สมันออกด้านบนเยอะนะครับแล้วก็แสงก็น้อยแต่ว่ามันจะรีคอย์เยอะมากเลยในปืนที่มีลำกล้องสั้นๆน,นะครับซึ่งอันนี้จะเป็น10.5ก็จะค่อนข้างสั้นเนาะสั้นกว่านี้ก็น่าจะไม่มีแล้วแหละ8นิ้วอะไรเงี้ยมันสั้นเกินไปนะครับแล้วก็ตัวรางก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นรางหนามากเลยนะครับสีน้ำตาลอันนี้นะครับ เสร็จแล้วก็จะมีร่องระบายความร้อนนะครับรวมถึงระบบแก๊สข้างในอันนี้ก็เป็น direct direct implement เหมือนกัน di กันนะครับกริปตัวนี้จะใช้เป็น BGM นะครับรุ่นอะไรไม่รู้นะติดมาก็เป็นแฮนด์เบรกแบบนี้จับอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีเป็นแผ่นยางหรือว่าเป็นแผ่นป้องกันบาดมือนะครับอันนี้ไม่มีข้างบน,นครับเขาก็จะติดของเขาแบบเนี้ยนะครับลักษณะเป็นโลง่โลงๆนะครับส่วนออปติกตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเขา,อาของผมนะผมผมใส่เข้าไปเองเป็นพรอ็อ นะครับก็จะเป็นทริจิคอน MRO ไหมใช่นะครับ Miniature Rifle Optic นะครับก็จะเป็นดอทเหมือนกันนะครับเปิดแบบนี้ปรับความสว่างจากด้านบนนะเปิดปิดหมุนด้านบนแล้วก็ปรับ Windage Elevation ตรงนี้นะครับผมจะลองเปิดให้ดูแล้วกันก็จะเป็นแดงๆครับข้างในไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเปิดปิดก็จะมองไม่เห็นนี่นะครับแดงๆเห็นไหม ก็ประมาณนี้นะครับโอเคโอ้เปิดแรงสุดเลยห oh. นี่นะครับแบบนี้แดงๆนะครับถ้าเบาลงก็จะหรีลงอะไรประมาณนี้มีแฟลชคิวด้วยนะครับเป็นตัวลดแสงจ้านะครับเวลาใช้งานก็คือเวลาคนอื่นมองมาที่กล้องเราเขาก็จะมองไม่เห็นนะครับว่าเราเปิดกล้องอยู่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคปิดนะครับปิดก่อน ่าเรียบร้อยนะครับเป็นเมาส์พัดโชวนะครับตัวนี้ก็เป็นเมาส์สูงผมใช้ติดกับลูกซองนะครับมือลูกซองแต่จริงๆคือไม่ได้ซื้อมาติดลูกซองหรอกนะครับแต่ว่าก็ยิงไม่ได้อัปเปอร์ตัวนี้เป็นแดนน์ดีเฟนต์จริงๆมันเป็นโค้ดเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตรงนี้เดิมๆนะครับโดเวอร์ก็กมีเซฟเซมายออโต้ Auto. ตัวนี้เป็นออโต้นะครับด้านเป็น A2 ศูนย์เป็น พิพไซเป็นรูศูนย์รูธรรมดาอ๋อมีสลิงอะแดปเตอร์ด้วยนะครับเป็นอันนี้เป็น CQD มั้งนะครับ CQD อะไรไม่รู้สักอย่างนะครับก็อยู่ด้านซ้ายนะครับคนถนัดขวาใช้ก็แขวนสลิงด้านซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับคันมาเข้ากันยิงมีด้านนี้ด้านเดียวนะครับด้านนี้ไม่มีนะครับก็คนถนัดขวาอีกช่องคลายปอกเหมือนกันนะฝาปิดเหมือนกันนะครับอ้นนี้เหมือนกัน โฟล์วแอสซิสต์มีเหมือนกันนะครับคือถามว่าเอาไปทําอะไรเวลาเราปิดไม่สุดสมมุตินะครับปิดไม่สุดสมมุติมันค้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันติดอยู่เงี้ยนะครับปิดไม่สุดสมมุตินะครับปิดไม่สุดก็ใช้อนี้ดันนะครับมันจะช่วยปิดตบๆเข้าอย่างเงี้ยโบ์ก็จะปิดสุดนะครับกระบอกนี้จริงๆผมเคยยิงนะผมเคยยิงนานแล้วนะครับก็เป็นปืนพี่เขาแต่ว่าหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้ตอนนั้นนะครับนานแล้วท้ายก็เป็นแม็กพูลนะครับ ctr นะครับ ก็เป็น Compact Restrict Type นะครับก็เป็นปรับยืดหดได้แต่ว่าท่อตัวนี้ก็จะปรับได้มากกว่าเนาะ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 4 5 6 6ระดับนะครับก็จะเป็นแล้วมีตัวล็อกด้วยไม่ให้มันถอยหลังอะไรเงี้ยบัตเพลทอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ชอบบางคนก็จะใส่ท้ายเดิมเข้าไปแบบนี้นะครับคุณคณก็จะแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นหลังแล้วนะครับ v o t o r นะครับมีเหมือนกันนะครับ b5 เหมือนกันแต่เป็นสีน้ำตาลอะไรแบบนี้ทอ่อจะไม่เท่ากันนะครับจะติดกิปอะไรเข้าไปก็ได้ย้ายอะไรก็ได้นะครับติดไฟฉายอะไรเข้าไปเดี๋ยวผมจะเทคดาวตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองเทียบข้างในให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราลองมาดูที่ส่วนประกอบด้านล่างนะครับของ ตัวสีดําซ้ายมือนะครับนี้ก็จะเป็นตัวที่ยิงเบรสไฟล์นะครับหรือว่ายิงเป็นชุดนะครับชุดละ3นัดที่โหมดอัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้จะเป็นฟูลออโต้นะครับยิงอัตโนมัติก็คือรัวนะครับส่วนที่ต่างกันหลักๆก็คือจะเป็นชุดเสียข้างในนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าจริงๆผมจะจะรีวิวบนโต๊ะมากกว่านะครับที่สว่างกว่านี้แต่ตอนนี้ก็มาดูกันนะครับตัวที่เป็นเบรสไฟล์จะมีเซียร์อยู่2ตัวนะครับซ้ายขวาซึ่งเซียร์นี้จะทํางานสลับกันนะครับระหว่างส่วนที่มันเป็น ยิงไป1นนัด2นัด3นัดนะครับเราจะมีตัวล็อกเซียข้างในนี้อีกนะครับข้างล่างนะครับมันก็จะทํางานคู่กันกับตัวเดือยล็อกแบบนี้นะครับส่วนตัวด้านขวาจะเป็นอัตโนมัติก็จะมีเซียล็อกอยู่1ตัวส่วนที่มีเหมือนกันก็คือเป็นตัวล็อกออโต้ด้านบนนะครับตัวที่เป็นเบิร์สไฟล์จะชันกว่านะครับตัวที่เป็นออโต้ก็จะชันน้อยกว่านิดนึงนะครับรูนี้ต้องมีเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการบังคับคกลไกข้างในซึ่ง อ่ากลไกข้างในนี้2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างแน่นอนนะครับส่วนคอ้อนเนี่ยเท่าที่ผมดูก็ดูจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็จะมีความต่างกันอีกตรงที่ว่าตัวที่เป็นเบิร์สไฟนรับตัวคอ้อนที่ปลายเนี่ยจะมีความลึกของร่องนี้มากกว่านะครับแล้วก็แหลมกว่าในขณะที่ตัวที่เป็นออโต้นะฟูออโต้ก็จะสั้นกว่านะครับแล้วก็เหมือนป้าน,านกว่านะครับเพราะว่าเป็นการออกแบบให้มันเกี่ยวกับตัวข้างในนะครับต่างกันเนาะนะครับ เรื่องของ l o อ e r ก็ประมาณนี้นะครับตัว recoil spring หรือตัวอะไรก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างบน upper กันบ้างนะครับส่วนที่ต่างกันของ action ของตัว burst f i ฟ e กับ full auto ก็คือเมื่อเราหักคำบังคับการยิงไปที่ burst นะครับแล้วก็ semi เหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่พูดถึงเราขึ้นลำมก็คือนกมันค้างล็อกหนีนะครับล็อกสุดแบบนี้เวลาเรายิงไปนะครับนัดแรกที่ออกเนี่ยตัวโบก็จะถูก ลั่นแล้วก็มันจะถอยมาชนนะครับตรงนี้แล้วมันก็จะปลดล็อกครั้งที่1มันก็จะอยู่ระดับนี้นะครับ2นะครับอันนี้ก็คือไม่ล็อกแล้วเนาะข้างในนะครับสังเกตุกมันจะมีเดือยล็อกข้างในเห็นไหมนะครับผมยิงเป็นครั้งที่1มันก็จะถูกดันแบบนี้นะครับปลดล็อก1เรายังกดค้านอยู่ก็ไปที่2นะครับปังแล้วข้อสมันก็จะกลับมาเราก็จะล็อกจังหวะ1 2่แล้วก็3นะครับนี่เป็นการทํางานของระบบเบรสไฟนะครับ ยิงึออ่งอิอัตโนมัติแบบชุดแต่ถ้าเป็นออโต้เนี่ยวล้วเราผลักคำบังคับการยิงมาที่ออโต้นะครับแล้วเรายิงนะครับมันจะฟรีตลอดเลยนะครับก็คือเรากดไกลค้างไว้เท่าไหร่มันก็จะมานะครับแบบนี้แล้วพอเราลั่นปุ๊บมันก็จะเกิดกานลั่นแล้วก็ตี มันก็จะฟรีเลยไม่มีการล็อกค้างส่วนที่ต่างกันนอกจากจะเป็นเสียชุดเสียก็จะเป็นโคนของข้อกลนไกข้างล่างนะครับที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงะระบบล็อกด้านบนที่ทํางานเป็นจังหวะต่างกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่ชุดโบกันข้างในเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะครับ ชุดลูกเลื่อนนะครับก็จะอยู่ข้างใน upper receiver นะครับเราสามารถจะสลับกันได้เลยคือสามารถจะเอาตัวที่ลำกล้องยาวหรือสั้นไปใส่ที่ lower อีกตัวได้เลยนะครับแค่เทคดาวพิน2อันนี้ออกแล้วใส่แล้วดรอปอินได้เลยนะครับการจะเอาออกมาก็คือต้องดึงตัวคันรั้งลูกเลื่อนหรือว่าชาร์ g ิ n งแฮน d l เนะครับขึ้นแบบนี้นะครับลูกเลื่อนก็จะถอยตามตัวคันรั้งออกมาแล้วเราก็ยก ตัวลูกเลื่อนถอยหลังแบบนี้นะครับออกมาแค่นี้ส่วนตัวชาร์จหรือว่าตัวดึงคันลังนะครับก็จะอยู่เป็นลักษณะตัว T เนี้ยนะครับแล้วก็จะมีะความกลวงอยู่ด้านล่างเวลามันติดตั้งอยู่ในปืนนะครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าครับเข้าอย่างนี้เวลาเราดึงมันก็จะถอยหลังมาหมดแล้วก็ดันส่วนการทํางานของลูกเลื่อนนะครับก็จะเป็นช่องแกส๊สขี์ด้านบนนะครับซึ่งมันจะต่อกับท่อแก๊สที่อยู่ด้านในนี้นะครับ เวลายิงโป๊แก๊สมันก็จะไหลถามว่าทำไมไม่มีศูนย์หน้าแก๊สบล็อกมันอยู่ข้างในนะครับมันก็จะมีแก๊สถอยหลังมานะครับถอยหลังมาเข้ามาที่ตรงนี้นะครับพ่นมันก็จะเป่าตัวลูกเลื่อนถอยหลังพอถอยหลังไปชนสปริงที่อยู่ด้านท้ายที่อยู่ในทันท้ายนะครับมันก็จะดันชุดลูกเลื่อนกับด้านหน้าระหว่างที่มันดันถอยหลังมันก็จะมีการหมุนนะครับด้วยนะครับการขยับด้วยการเขาเรียกโรเตตติ้งเน่นะครับเป็นการหมุนของตัวเนี้ยนะครับชุดลูกเลื่อนข้างในเนี่ยดันแบบนี้นะครับมันก็จะขยับ แบบนี้นะครับเป็นการหน่วงเวลาป้องกันอันตรายจากการระเบิดนะครับซึ่งก็ทํางานส่วนตัวนี้เป็นแคมพหินนะครับเป็นตัวยึดสามารถที่จะถอดทําความสะอาดได้นี้เป็นตัวแอสซิสต์นะครับโบแอสซิสต์ก็คือเป็นตัวดันนะครับขีดแก๊สด,ด้านบนนี้ก็จะถูกยึดไว้ด้วยสกรูสองตัวแล้วก็จะมีการสแต็มไม่ให้มันหลุดออกมาเข็มแทนชนวนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูโล่งๆนะครับค้อนก็จะตี้าไปตรงนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วตีไปที่เข็มก็ หน้าเข็มก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับเวลาตีป้องตรงนี้จะเป็นจ j e c t o r นะครับตัวดีดปลอกส่วนตรงนี้จะเป็น extractor คือตัวเกี่ยวนะครับมันก็จะเกี่ยวจานท้ายนะครับมันจะอ้าวอย่างเงี้ยแข็งอยู่นะครับมันจะเกี่ยวกระสุนตูดกระสุนไว้ส่วนตัวนี้เป็นโบลักนะครับเป็นปีกขัดกรอนกับหลังเพลิงข้างในนะครับสังเกตดูจะเป็นกลีบเหมือนกันนะครับข้างในนี่นะครับก็จะขัดกรอนแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะถอดโบลออกมาให้ดูแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปนะเพราะว่ามันเลอะมากนะครับ สักครู่นะฮะเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ให้ดูนะครับ <c oughs> ดึงออกมานะครับแบบนี้อุ้ยลื่นโอเคนะครับผมจะถอดโบลออกมาให้ดูหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่ถอดได้ก็คือเอาอะไรเขีย่ยตัวแคมปพินนะครับตรงนี้ออกนะครับดึงแบบนี้นะครับเป็นตัวเหล็ก แล้วก็ดันตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกเข็มนะครับดันออกเราจะเห็นว่าเข็มไทชนวนจะไหลออกมาด้านหลังนะครับนี่คือ firing pin หรือว่าเข็มไทชนวนนะครับแล้วก็จะมีตัว retainer เข็มนะครับเป็นตะกี้ที่ผมหมุนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหน้าโบก็จะหลุดออกมาได้ครับดึงออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็น bolt carrier group นะครับเป็นกลุ่มก็คือจะมีเป็นตัวให้เข็มแย่ไปด้านหลังอย่างนี้นะครับ ทิมกระปั้งนะครับลั่นมีตัวเตะปอกนะครับมีขอเกี่ยวก็คืออันนี้คือขอเกี่ยวนะครับ extractor นะครับอันนี้คือ eject คือตัวดีดนะครับแล้วก็จะมีเป็นหน้าโบวแบบนี้เข็มก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วตัว pin ตะกี้นะครับมันก็จะขวางอยู่ลักษณะนี้นะครับไม่ให้ตัวเข็มถอยหลังออกมามันขวางอยู่นะครับเนี่ยมันจะติดอยู่เงี้ยมันจะถอยไม่ได้นะครับแล้วเป็นดีไซน์เขาอะนะครับในกรนีเป็น bow carrier นะครับหรือว่าเป็นตัวเก็บลูกเลื่อนนั่นเองนะครับทั้งหมด ก็ประมาณนี้นะครับประกอบครับก็ใส่ขับเข้าไปนะครับใส่โบลเข้าไปต้องวางให้ตรงรูนี้จะมีรูใส่แคมพินนะครับแล้วก็จะมีช่องระบายแก๊สด้านข้างนะครับแล้วก็แค่เล็งให้ตรงนะครับนี่แบบนี้เป็นรูกลมๆตรงกลางนะครับมันจะเป็นรูบนล่างนะครับเราแค่ใส่ให้ถูกด้านนะครับหมุนหมุนให้ตรงแล้วก็เอาเข็มนะครับใส่ไปด้านหลังจริงๆใส่ด้านนี้ก็ได้นะครับอุ้ยนี่นะครับแบบนี้ จริงๆต้องใส่อันนี้เข้าไปก่อนเนาะเข็มค่อยใส่อ่านี่นะครับลื่นนิดนึงนะครับพอดีมันมันมากเลยเอาจต่ที่ใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับทั้งเข็มทั้งอะไรแล้วก็เอาแคมป์ินนะครับแย่เข้าไปด้านนี้นะครับถ้าใส่ด้านนี้มันจะหลุดนะครับแล้วมันจะทํางานไม่ปกติแล้วก็เอาแคมป์ินขวางคราวนี้โบก็จะทํางาน เป็นปกติแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างลื่นเลยแค่นี้เองนะครับจากนั้นก็เอาใส่เข้าไปในตัวอัปเปอร์นะครับก็คือวางชาร์จ,จิ้งเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาโบเกอร์วางเข้าไปนะครับจะติดๆหน่อยเนาะต้องดันอันนี้ไปข้างหน้านะครับแบบนี้แล้วก็ใส่แค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาโลเวอร์มาปร,ประกอบเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นตัวเทคดาสองฝั่งแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปใส่ด้านหน้าเข้าไปก่อน <c oughs> ยากนิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในมุมที่มันสามารถที่จะใส่ได้พอดีตัวนี้จะแน่นมากเนียอุ้ยนะครับดันไม่เข้าแน่นนะครับโอเคก็ นะครับเข่าแล้วค่าวนี้ก็ปิดตัวนี้กลับเข้าไปนะครับให้สนิทแล้วก็โอเคก็ล็อกตัวนี่ครับเข้าไปมันจะปิดยากนิดนึงนะเพราะว่ามันแน่นนะครับโอเคนะครับมันมันนะครับ อุ๊ยอ้าอีกนะนะครับดันเข้าไปก็ดันตัวนี้นะครับขับเข้าไปขออนุญาตใช้อุปกรณ์เพราะมันโอเคนะครับก็เสร็จนะครับเช็คดูค้างโบ๊นะครับแค่นี้นะครับปืนก็อยู่ในสภาวะปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุน แล้วก็เลื่อนปืนก็ค้างเวลาเราจะคืนโบก็ก็กดฝั่งนี้นะครับกดปุ๊บมันก็จะปิดแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับลั่นไกเพราะว่าไม่มีแม็กกาซีนไม่มีกระสุนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประกอบกลับทั้งหมดแล้วเดี๋ยวถ่ายคอนคลูชันแล้วเดี๋ยวปิดคลิปนะครับจบการรีวิวโอเคนะครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับของอปืน mark 18 mod 0กับ mark 18 mod 1นะครับซึ่งก็ เป็นปืนที่เจ้าหน้าที่นะครับใช้งานไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษอะไรต่างๆนะครับชอกออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปอพต่างๆใช้งานนะครับกเ็เป็นปืนที่ใช้งานในการรบยุคใหม่เนาะในเมืองอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับในอเมริกาที่ไปรบอัฟกานิสถานในปากีสถานหรือว่าในอิรักเมื่อก่อนที่ยิงันระยะไกลามากนะครับปัจจุบันก็จะเป็นปืนที่ มีขนาดกระทัดรัดลงนะครับคอมแพกลงแล้วก็คล่องตัวขึ้นนะครับรวมถึงประสิทธิภาพในการใช้งานเหมาะกับยุคกับสมัยมากขึ้นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้ยืมปืนรีวิวเป็นกรณีศึกษาหรือว่าเป็นข้อมูลนะครับกับพวกผู้ที่ชื่นชอบปืนนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับไม่ถามซื้อปืนไม่ขอซื้อปืนแล้วก็ ใช้มารยาทนะครับมีมารยาทมากมากด้วยกับการที่คอมเมนต์กันเรื่องปืนนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็เซียนก็เก่งกันทุกคนแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเอาปืนไปคืนเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีรีวิวปืนรุ่นอื่นแบบอื่นบ้างน,นะครับทั้งเป็นปืนที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่รวมถึงเป็นปืนที่ใช้งานทั่วไปด้วยของคนละเรือนนะครับก็วันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับวันนี้แค่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับจบเอพิโซดอันแสนยาวยานยาวนานของเราวันนี้นะครับเฮบิไรเดนเอาท์